โอเคทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจอะไรนี่คุณไม่ได้เข้าผิดช่องครับคุณเข้าถูกช่องแล้วนี่คือช่องเฮอร์เรมเกมมิ่งครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมเดฟไทคูนซึ่งเกมเดฟไทคูนเนี่ยครับเป็นเกมที่จะให้เราได้เปิดบริษัทในการสร้างเกมของเราเองนะครับมาก่อนอื่นเลยเราเลือกเพศก่อนโอเคเพศชายแล้วตั้งชื่อบริษัทครับแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าบริษัทเนี่ยครับมันจะต้องเป็นชื่อบริษัทที่การคิดแบรนด์เนี่ยจากที่ผมเรียนมาการคิดแบรนด์เนี่ยมันต้องถึงหูมันต้องเข้าหูฟังแล้วจำง่ายงั้นก็ชื่อปอนปี้โอเคบริษัทปอนปี้โปรดักชั่นเยี่ยมยอดเป็นไงล่ะแค่ใส่ปอนปี้ก็ปอนปี้โปรดักชั่นแล้วก็Player name ปอนปี้ production ปอนปี้จะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกยินดีด้วยคุณเพิ่งทำการเปิดบริษัทเกมของคุณเองบริษัทพัฒนาเกมของคุณเองตอนนี้บริษัทคุณอยู่ในลานจอดรถและคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียวแต่ไม่ต้องกังวลมีธุรกิจมากมายได้เริ่มมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายได้เริ่มจากตรงนี้คลิกที่ New Develop Game เกมแรกของเรามันต้องเป็นเกมแกรนด์เราต้องทำเกมอินดี้ที่นั่นเฟซผมเองครับโทษทีโอเคหลังจากตะกี้นี้เฟซผมดังตอนนี้เราก็กลับมาที่เกมคอนเซปต์กันบ้างเกมคอนเซปต์เราตั้งชื่อเกมกันก่อนมันจะต้องเป็นเกมที่ทุกคนได้ยินและต้องหันมามองมันต้องหันมามองแค่หนึ่งชื่อเกมจะต้องตรงกับคอนเซปต์ของเกมที่เราจะทำดังนั้นเกมนี้จะชื่อเกมว่า Homo Life Topic เลือก Topic ก่อน Topic เป็นเกม Homo Life อย่างนั้นเหรอก็ต้องเป็นเกมฮอร์เรอร์สิแล้วเป็นเกมฮอร์เรอร์แล้วมันก็ต้องเป็นแนวแอคชั่นด้วยและแพลตฟอร์มการลงทุนแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงครับเพราะแพลตฟอร์ม G64 แล้วก็ PC เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ PC จะเติบโตแล้วก็ PC ใช้งบประมาณน้อยกว่าด้วยดังนั้นจะเริ่มที่ PC กันก่อนไปจะเป็นเกมแนวไหนดีนะเป็นเกม Tech Base หรือว่าเป็น 2D Graphic เวอร์ชั่น1เรามีงบประมาณอยู่ 700,000 นะครับเราก็ใช้นี่เลยไป 2D ไปเลยจัดเบิ่มๆไปนี่เราได้แต้มดีไซน์โอเคเราได้แอคชั่นเราจะเพิ่มอะไรดีในยุคการสร้างเกมแรกๆนะมันต้องมีบางสิ่งที่ทำให้คนเข้ามาสนใจเกมของเราดังนั้นก็คือเกมเพลย์อัพเกมเพลย์ไปเลยแล้วก็เกมเอนจิ้นเฉยๆอ่ะเกมเอนจิ้นเอาเท่านี้เหมือนเดิมแล้วก็สตอรี่นิดหน่อยเราจะไปเน้นที่เกมเพลย์ครับเพราะว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเราสนุกเราก็ชอบใช่ไหมล่ะต่อให้เนื้อเรื่องมันแย่ยังไงแต่ถ้าเกมเพลย์แม่งมันก็อีกอย่างนึงแต่ก็เข้าใจแหละทุกอย่างมันมีผลซึมเรื่องต่อกันทุกอย่างต้องไปด้วยกันเราต้องบาลานซ์ทุกสิ่งให้ดีกล่าวโดยคนได้เกียรติ4วิชาสร้างเกมโอเคแล้วก็มี AI Level Design Dialog ก็เอา Dialog เพราะมันเกมยุคเกมแรกๆของเรามันต้องขายบทพูดขายบทที่ดี Level Design AI นี่นิดนึงแล้วกันป่ะโอเคมาต่อไปการ Development ขั้น3World Design Graphic และ Sound ผมจะไปเน้นที่ World Design แล้วก็ Sound ส่วน Graphic ผมเฉยๆเพราะว่ามันเป็นเกมแรกของเราใช่ไหมแล้วไม่จำเป็นเราก็โอเคเสียงโอเคพร้อมกดต่อโอเคเงินเราเหลืออยู่42,000โอเคเกมเสร็จแล้วโอเคแก้บั๊กเสร็จแล้วเทคโนโลยีเรียบร้อยโอเคโอเคไหนดูสิผลประกอบการจากเกมของเราขายเลยลองดูไม่ลองไม่รู้ครับทุกอย่างต้องมีการลองเว้ยเราต้องมีการเริ่มลงมือ The first review of our newly released game Homo Life came in
6คะแนนจากสตาร์เกม6คะแนนจากอินฟอร์มเกมแล้วก็6คะแนนจากเกมฮีโร่แล้วก็7คะแนนจากออลเกมเป็นไงล่ะอันนี้อันแรกฉันชอบมันอันที่2มี potential อ่ะแล้วก็6น่าทำได้ดีกว่านี้เกมสนุกดีโอเคปอนปี้โปรดักชั่นหน้าใหม่ในวงการเกมได้ขายเกมแรกของเขาชื่อ Homo Life และเป็นเกมที่ได้รับกระแสการรีวิวค่อนข้างดีด้วยการเริ่มต้นที่ดีแบบนี้ปอนปี้โปรดักชั่นแน่นอนว่าจะต้องมีแฟนเยอะแน่ๆใช่ครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ผมด้วยเฮอเริ่มเกมมิ่งครับโฮโมไลฟ์ขายได้ 3,513 ยูนิตในสัปดาห์แรกเราขึ้นมาบนชาร์ตอันดับที่83โอเคทูทอเรียลนะครับตอนนี้เกมของคุณกำลังวางขายแล้วแล้วก็ได้รับอินคัมจากเกมในทุกๆสัปดาห์คุณจะสามารถเห็นว่าเกมของคุณไปได้สวยขนาดไหนโดยให้ดูที่เซลล์กราฟการขายในขวาบนนะของจอโอเคบนขวาบนของจอโฮโมไลฟ์ successful มากตอนนี้คุณมีแฟนบริษัท17คนyes โอเคตอนนี้เราก็ขายได้ในระดับหนึ่งและเรามีเงินเราต้องได้ทุนก่อนเราต้องเอาให้ได้ทุน70โอเคเงินเกินทุนแล้วเรามาลุยเกมใหม่อะไรดีกว่าลูกพี่รีเสิร์ชกันรีเสิร์ชพนันทุกออนล็อกนิวออปชันทูเมกเบเตอร์เกมโอเคการรีเสิร์ชจะช่วยให้เราสามารถปลดล็อกวิธีสร้างเกมที่ให้มันดีขึ้นไปอีกนิวท็อปปิกนะไซไฟเลยนี่จัดเบิ่มเบิ่มเรากำลังรีเสิร์ชอยู่ครับนี่กำลังนั่งทำเหมือนผมเวลาคิดคลิปเลยจดนู่นจดนี่มาเรามาลองสร้างเกมไซไฟเลยดีกว่าเกม2ชื่อเกมว่า Planet War Battle มันมีฟรอนต์อันนี้แบ็ค Battle Back เฮ้ยคุณดูคลิปเนี่ยคุณจะได้ reference อะไรเยอะมากพิกท็อปิกเป็นไซไฟจะเริ่มเป็นเฮ้ย Battle Front ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ Battle Front อย่าเปิดเผยสิก็เป็นแอคชั่นแล้วก็แพลตฟอร์มเป็น PC นี่จัดไปเป็น 2D กราฟิกนี่ Start Development ไปเลยเกมนี้ขายดีแน่นอนบอกเลยเราใช้ชื่อแฟนชายชื่อดังนะ Planet War นี่คราวนี้เราอัพเอ็นจินไปเลยเอ็นจินเกมเพลย์สตอรี่ลดลงนี่มาเราไม่ได้จะขายสตอรี่เราจะขายความมันยังไงล่ะเร็วดีไซน์ AI ไดร็อกน้อยๆนี่เราจะสร้างเกมสุดมันโอเคโฮโมไลท์ตอนนี้ออกจากตลาดไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe โคโรเนจังเกี่ยวกราฟิกกับซาวด์โปรดีไซน์เฉยผมว่าผังแน่ๆว่ะเฮ้ยยังไม่มันจะไม่พังเว้ยเพราะว่าเกมเนี่ยมันผมตั้งใจทำมันใช้ชื่อแฟนชายชื่อดังโอเคตอนนี้ G64 เครื่องเล่น G64 ตอนนี้เอาเซลลิ่งของ PC ไปแล้วโอเคเราจะขาย PC ต่อไปดีมั้ยเนี่ยเอาเจอบั๊กโอเคบั๊กหายขายเลยอย่าพึ่งอย่าให้บัคโฮเอาละเอ็นจินขึ้นเกมเพลย์ขึ้นสตอรี่ไดอะล็อกเลเวลดีไซน์ artificial intelligence world design กราฟิกซาวด์ปอนปี้พุ่งขายไปเลยลูกพี่เดี๋ยวดูนะ Planet War มาแล้วครับรีวิวมาถึงแล้ว Planet War Battle Back ไม่ใช่ Star War Battle Front แต่อย่างใดนี่กูเริ่มเหมือน EA แล้วเนี่ย6เป็นไงล่ะสตาร์เกมให้6อีกแล้วเป็นไงล่ะ
นี่กูจะเป็นอะไรกับเลข6มากไหมเนี่ย6อีกแล้วโอ้ยแล้วก็อะไรด้วยอีก7เป็นไงล่ะผมรู้สึกว่าออลเกมนี่มันต้องแบบมันจะต้องถูกผมซื้อแน่ๆในอนาคตมันให้7โอ้ยมาเรามาอ่านรีวิวกันอันแรกไซไฟและแอคชั่นเป็นการผสมผสานที่ดีเยี่ยมเควิร์กลี่นี่แปลว่าอะไรวะแป๊บนึง Google เควิร์กลี่แปลกโอเคแปลกแต่ดีพวกเขาโฟกัสที่เอนจินทำให้เกมนี้ออกมาดีมากสวยงามเป็นไงล่ะเกมดีโอเคโฮโมไลท์ตอนนี้โฮโมไลท์ออกจากตลาดไปแล้วด้วยขายไปได้ 9,856 ยูนิตโอ้โหมันขายเยอะเกินไปป่าววะโอ้โหได้ 69,000 มาเรามาดู Star Wars เอ้ยไม่ใช่ Planet War Battle Back โอเคเราได้เกินงบมาแล้วครับเราเริ่มต้นที่ 70,000 ใช่ไหมโอเคตอนนี้เรามีแสนแล้วโอ้โหโอ้โหขายไป 10,000 ยูนิตไอชิบหายรวยป่ะเรารีเสิร์ชระหว่างนี้ New Topic เราลองรีเสิร์ชนี่ไหมเฮ้ยทำเกมขายในเรื่องกันบ้างทำเกมขายในเรื่องมาเรารีเสิร์ชโรแมนต์จากข่าวลือนะครับบริษัทญี่ปุ่น Nintendo แหมกำลังวางแผนที่จะเปิดตัวโฮมเกมมิ่งคอนโซลต้องการสร้างคอนโซลเกมมิ่งของตัวเองแล้ว Nintendo เนี่ยก็รู้จักในนามของบริษัทที่ขายเกมอาร์เคดเกมชื่อดัง Donkey King แหม Donkey Kong ไว้เลยโอเคตอนนี้หลายเราผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าโฮมเกมมิ่งคอนโซลจะสงสัยว่ามันจะไปได้สวยไหมแต่ก็อยากจะเห็นว่า Nintendo เนี่ยจะปล่อยอะไรออกมาโอเคต่อระหว่างนี้เราก็รีเสิร์ชไปก่อนเฮ้ยโอ้โห Planet War Battle Pack ขายดีมาก The Best Research Complete มาเรารวยขนาดนี้เราสร้างเกมใหม่ตั้งชื่อเกมนะครับเราก็ต้องสร้างเป็นเกมRomance เนาะเราเพิ่งรีเสิร์ชมาเราก็ต้องลองอะไรชื่อ Doki Amateur ครับ ผมไม่ได้ reference อะไรนะเป็นแนวโรแมนต์เจนเป็นแนวซิมูเลชันแพลตฟอร์มจิตใจตั้งมั่นเราจะ PC ล้วนเป็นเทคเบสไปเลยมาเป็นเทคเบสเอนจินเอาสตอรี่กับ เอาสตอรี่กับเควสให้เต็มหลอดไปเลยพี่น้องสตอรี่กับเกมเพลย์เอาเกมเพลย์มานี่เอาสตอรี่เยอะอัดเยอะๆสตอรี่เราขายเกมโรแมนซ์ซิมูเลชันนะครับ AKA ก็เกมจีบสาวแหละแต่ก็โอเคเราเพิ่มที่ไดอะล็อกนะครับอินเลเวลดีไซน์กับ AI เราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราต้องให้ความสำคัญโอเค Planet War ขอดู Planet War Battle Pack ก่อนไอ้ Battle Back is now ตอนนี้ออกจากตลาดไปแล้วขายได้ 14,052 ยูนิตสร้างรายได้ไปเกือบมือไอ้เกือบแสนน่ะไอ้สัตว์โอ้ขอโทษครับคำหยาบเยอะไปโอเคมาต่อไปเป็นกราฟิกกับซาวด์แล้วก็เวิลด์ดีไซน์ประมาณนี้โอเคมาเราจะมาดูอะไรเนี่ยแพลตฟอร์มใหม่ของ Nintendo ที่ได้รับข่าวลือว่าจะประกาศได้ทำการขายแล้วชื่อว่า TESปีหน้าขายปีหน้าเออแก้บั๊กไอ้หนุ่มวันปี้แก้บั๊กลูกแก้บั๊กเรียบร้อยขายบั๊กเสร็จเรียบร้อยนี่เราจะเรฟเฟอเรนซ์เกมชื่อดังไม่ได้ เอ้ยขายเลยลองดูกันลองอยู่ดีมาขายเกมโรแมนติกจะรอดไว้กูรีวิวมาถึงแล้วไหนดูสิเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาละครับเอ้ยเอาเกมเรารักนายให้หยีโดย Star Game
เสียเวลาเปล่าโดย Inform Gamer ไม่ได้มีไม่ได้สร้างแรงจูงใจอะไรเลยโดยเกมฮีโร่แล้วก็สนุกในบางอันนะในก็สนุกนิดนึงอะไรประมาณนี้โดย All Game เรารักนาย All Game fuck เรามีการติดต่อจ้างงานนะครับสวัสดีเรามีการติดต่อมาสวัสดีผมเพิ่งเล่นโดกิ Amateur ครับแล้วผมคิดว่าคุณมี potential ผมอยู่ในเราอยากจะใช้สกิลเราสามารถใช้สกิลความสามารถของคุณได้ถ้าคุณขาดเงินแล้วก็ติดต่อมาได้นะโอเคครับแฟนลบหนึ่งโดกิ Amateur ครับเราทำพังรีเสิร์ชมิทโลจีนี่เราทำแอคชั่นเกมกันดีกว่าแม่งผมบอกเลยว่าบริษัทเกมผมอยู่ได้ด้วยโฮโมไลฟ์แล้วและPlanet War Battlefront 2โอเค Nintendo ได้ถูกปล่อยขายไปแล้วโอเครีเสิร์ชมิทโลจีแล้วป่ะเราทำอีกเกมมิทโลจีใช่ไหมมันเกี่ยวกับพวกเทพนิยายนะอันนี้จะต้องเป็นเกมเดียวเท่านั้นเชี่ย Devil of War ไม่ใช่ God of War แต่อย่างใดโอเคเป็น Mythology Action ลง PC ให้หมดเอ๊ะเดี๋ยวลง TES แต่เราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม PC เนี่ยแหละเรา 2D กราฟิกไปลุยฉันจะทำให้พวกแกเห็นว่าเกมที่มันสุดยอดเนี่ยจะมันเป็นยังไงไปเพิ่มฉันจะทำให้พวกแกเห็นว่าเอ็นจิ้นน่ะมันสำคัญขนาดไหนไม่จริงเกมเพย์มันก็สำคัญหมดแหละที่จริงอ่ะพังคือถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ที่สอนวิชาสร้างเกมผมมานั่งดูแม่งคงกำหมัดแล้วอยากจะชกผมเต็มที่แต่ก็โอเคได้หลอกน้อยๆเลเวลดีไซน์ AI ให้พรึบไป Devil of War เนี่ยมันจะต้องเป็นแฟนชายดัง World Design Sound เฉยๆกราฟิกมาแกบั๊กโอเคขายเป็นไงล่ะเวล2ครับเอ็นจิ้นเวล2เกมเพลย์เวล2สตอรี่เวล2ไดล็อกเวล2Level Design Level 2 AI Level 2 World Design Graphic Sound ปอนปีจะทำเสียงตื่นเต้นทำไมเนี่ยโอเคขายเลยลุ้นระทึกรีวิวแรกของเกม Devil of War มาถึงแล้วเฮ้ย6อีกแล้ว แปลกแต่ดี6น่าจะดีกว่านี้มึงเริ่มรีวิวซ้ำๆนะฉันชอบมันเกมฮีโร่เฮ้ยออกเกมนายทรยศเราได้ยังไงเขาเนี่ยเรียบร้อยขอเงินทุนคืนหน่อยขอคือโอเคได้ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้แสนขอตั้งกราฟไว้ที่แสนสองนะแสนสองคือเงินที่ถ้าเกินแสนสองเราสามารถใช้ในการ develop เกมได้ดังนั้นเรารีเสิร์ชก่อน new topicโจรสลัดรีเสิร์ชโจรสลัดรีเสิร์ชไว้ก่อนเผื่อจำเป็นเย้ มีแฟนเพิ่มเข้ามา4คนขอบคุณครับแฟนเพิ่มเข้ามา4 5คนแล้วโอเคมาเรามาสร้างเกมใหม่กันมันจะเกมนี้มันก็ผ่านมา2ปีแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมันไม่ได้ Planet War Battle Back 2ไอชิบหายจะรอดมั้ยเนี่ย PC ไป Planet War Battle Back 2มันจะต้องเป็นเกมที่ขายดีมากๆสตอรี่ไม่ต้องเกมเพย์เอ็นจิ้นลดลงเราใช้เอ็นจิ้นเดิมมาเกมดีไซน์มาต่อไปได้หรอกน้อยๆเลเวลดีไซน์เยอะ AI เต็มหลอดเลเวลดีไซน์ลดลง AI ต้องฉลาด
โอเคเดี๋ยวขอดูรีพอร์ตของ Devil of War หน่อยดีกว่า 15,337 ดิวยูนิตโอ้โหได้ไป 1,700 สุดยอดครับขายดีโอเค World Design เอากราฟิกเต็มหลอดซาวด์เต็มเอากราฟิก ขายกราฟิกเฮ้ยหน้าผมเริ่มเหมือน EA หรือเปล่าวะไม่ใช่จะไม่เหมือนได้ยังไงผมยังทำคนเดียวอยู่เลยโอเค TES Console ได้พิสูจน์แล้วว่าขายดีมากเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกมต่อไปแล้วคงลองกับ TES ได้เพราะเราก็มีงบประมาณในระดับหนึ่งงบเราต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับต้องจ่ายค่าไลเซนให้กับไอตัวคอนโซลเยอะนะ 80,000 นะรีวิวเกมมาแล้วโชว์แสงแยนุภาพให้ได้เห็นเป็นไงล่ะเกมภาคต่อเลยดีเสมอเป็นไงล่ะพลังที่ไร้ขีดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้8เกมแรกไอ้สัตว์สนุกดีโดย Star Game แปลกแต่ดี Inform Gamer เกมที่ดีเลยเกมฮีโร่โคตรดีโดย All Game เป็นไงล่ะเกมภาคต่อดีเสมอเรามันต้องใช้งบประมาณไงเราก็ต้องติดต่อคอนแทคก่อน3สัปดาห์ปรับ 4,000 โอเคมาเราดีไซน์คาแรคเตอร์ให้เขาหน่อยเรียบร้อยเสร็จครับเรียบร้อยเราได้เงินเหมือนเป็นการรับฟรีแลนซ์เข้ามาฮ่าเรียบร้อยเชี่ยผมจะทำเกมระดับฮิเดโอะโคจิมะให้คุณดูมันจะชื่อเกมว่ามันชื่อเกมว่า Iron Gear Liquid โอเคท็อปิกจะเป็นเรื่องจะเป็นเกมแนวสปายเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มเป็นเรามีเงินขนาดนี้ลองดูสักตั้งโอเคโอ้โหกูเงินหายไป 80,000 ปะลุยมาเป็น 2D กราฟิกจัดไปเกมเอ็นจินเดิมสตอรี่เกมเพย์มาผมจะเป็นฮิเดโอะโคจิมะให้คุณดูมาเขียนรถ AI เลเวลดีไซน์แล้วก็เพิ่มไดร็อกโอเคมาเวิลด์ดีไซน์ประมาณนี้กราฟิกซาวประมาณนี้โอเคมาจากการศึกษาขั้นต้นเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการมีเกมดีไวซ์เนี่ยมีอุปกรณ์การเล่นเกมหลายอย่างที่ถูกสร้างที่สร้างมาเพื่อตลาดในบางเกมแล้วก็บางแพลตฟอร์มก็ป๊อปปูล่ามากสำหรับพวกป๊อปปูล่ามากสำหรับยังเกอร์เกมเมอร์พวกเกมเมอร์รุ่นเยาว์มีเดเวลลอปเปอร์มากมายได้เข้าสู่ตลาดเราหวังว่าเดเวลลอปเปอร์จะทำการโฟกัสที่เกมไปที่อายุของกลุ่มบุคคลที่จะสามารถสร้าง impact ได้โอเคเฮ้ยมาเราสามารถ research target audience ได้แล้ว Battle Back 2นะครับ Battle Front 2ไม่ใช่ขายได้ 18,159 ยูนิตโอเคอย่าลืมสร้าง custom game engine นี่จะทำให้เกมมันจะ improve เกมของคุณได้เลยนี่แหละจุดต่อไปของเราเราคนเล่นเกมจะได้ลิ้มรสพลังแห่งฮิเดโอะโคจิปอนขายเลยเรามาดูกันโอเคเกมรีวิวเข้ามาแล้ว6ไม่ได้มันยังไม่ได้มันทำไมมันถึงได้คะแนนน้อยแบบนี้กันบ้าเอ้ยความอยากจะเป็นโคจิมะของเราล้มเหลวอ้าวออลเกมเมอร์นายกับไอออลเกมนายกับมารักเราแล้วเหรอ
หลังจากการประสบความสำเร็จของเครื่อง TES บริษัท Vina ก็เตรียมตัวจะเปิดตัวเกมคอนโซลของตัวเองว้ายว้าถึง 200,000 พอดีโล่งอกไปกูโอเคแพลตฟอร์มมาแล้วนี่ไงมาเร็วเหลือเกินนะฮะมาเรารีเสิร์ชเกมเอ็นจินปะแล้วเราจะมาสร้างเกมสุดท้ายให้โลกจารึกกันว่าเกมที่มาจากลานจอดรถเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ได้ตอนนี้คุณสามารถสร้างเกมเอ็นจินของคุณได้แล้วโอเคสามารถรีเสิร์ชเกมทูทอเรียลแล้วก็โมโนซาวได้โอเคสร้างเกมเอ็นจินเสร็จแล้วงั้นเรามาลองสร้างเลยเรามาสร้างมาเราใช้งบประมาณนี่เลย 90,000 การสร้างเอ็นจินสุดอลังการนี้ผมเริ่มกินน้ำลายไม่ลงละคือตอนเงินตอนนี้เราหายไปเยอะมากเราหายไป 90,000 เนี่ยมาเกมสุดท้ายของเราเนี่ยครับมันจะต้องยิ่งใหญ่เกมนี้มันจะต้องเป็นเกมออริจินอลมันจะต้องเป็นเกมที่สร้างสรรค์ออกมาให้คนเล่นได้ลิมรสความมันมันต้องชื่อเกมว่า Harlem Gaming เลือกหัวข้อมันจะต้องเป็นเกมโจรสลัดและเป็นแนวแอคชั่นเพราะผมชอบแอคชั่นไม่เอาแอดเวนเจอร์คุณอยากเล่นเกมเฮอร์เรมเกมวิ่งเป็นเกมแอดเวนเจอร์ใช่ไหมล่ะโอเคเนื่องจากงบตอนนี้เราเหลือน้อยดังนั้นเราจะไปลงกับ TES ใช้ 30,000 แล้วโอเคเครียดเลยขายไหนดีTS ก่อนแล้วเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์มาเราให้คุ้มก่อนเอ้ยเดี๋ยวกลับก่อนแล้วเลือกเกมเอ็นจิ้นก่อนเกมเอ็นจิ้น1ไม่ตั้งชื่อเว้ยโหดมาผ่านเงินเข้าไปลีเนียเซฟเกมมาขายเกมเพลย์เว้ยทำไมมันต้องปล่อยเอ็นจิ้นใหม่ตอนที่กูกำลังเดเวลลอปเกมตลอดอ่ะฮะโอเคเหงื่อผมตกแล้วเหงื่อผมตกแล้วตอนนี้แนลล็อกเป็นไพเรตแอดเวนเจอร์ต้องเลเวลดีไซน์เลเวลดีไซน์ครับเลเวลดีไซน์เยอะๆเลยเพราะว่ามันเป็นเกมแอดเวนเจอร์เลเวลดีไซน์ต้องมาก่อนโอเคเวิลด์ดีไซน์กราฟิกซาวด์กราฟิกมาผมกืนน้ำลายดังเฮือกใหญ่อ้าวเกมคอนโซลวีน่าไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่อเมริกาเหนือนะว้าเศร้าโอเคเราเหลือ 20,000 เหลือเข้าแก้บั๊กโอเคขายมาอุ้ยเกมสุดท้ายของเราเฮอร์เรมเกมมิ่งเกมที่จะทำให้ทั้งโลกเห็นว่าอย่าดูถูกคนที่นั่งทำเกมคนเดียวมาเรามาทำให้โลกเห็นกันดีกว่าทุกคนจะรอดไหมกูรีวิวแรกมาถึงแล้วของเกมที่ชื่อว่าเฮอร์เรมเกมมิ่งเฮ้ยว่าคุณชอบเกมตัวสลัดกันก็ไม่บอกเป็นไงล่ะใช่มันเกมที่ดีออกเกมนายทรยศฉันนี่มันคือการทรยศเรามาอ่านรีวิวกันดีกว่า Star Game ฉันรักมัน8คะแนน Inform Gamer โจรสลัดกับการผจญภัยเป็นการผสมผสานที่ดีเยี่ยมแน่นอนอยู่แล้วเป็นเกมที่ดีเกมฮีโร่ฉันชอบมันออกเกมแต่นายให้คะแนนน้อยกว่าทุกคนนะออกเกมนายทำให้เราผิดหวังมากแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูยอดขายกันดีกว่าเราจะมาดูยอดขายเราใช้ทุนไปเยอะมากเลยนะกับการพัฒนาเอ็นจินเราใช้ไป 200,000 เกือบ 200,000 เกินว่ะ
ยเกมแม่งขายดีเอ้ยเป็นไงล่ะผมเป็นเกม developer ที่เยี่ยมมากอาจารย์จะต้องภูมิใจในตัวผมที่ผมหลับในทุกคาบสร้างเกมแต่ผมก็ยังได้ดีขนาดนี้โอเคตอนนี้ผมเซฟเกมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ